สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้ต่ายจะชวนทุกคนมารดน้ำต้นมะเขือเปราะนะคะต่ายปลูกอยู่ในล้อยางนะคะล้อยางละ1ต้นนะนี่ฝั่งนี้ด้วยค่ะเนี่ยค่ะต้นมะเขือเปราะนะคะปัญหาของเขาเลยก็คือพวกเพลี้ยค่ะแล้วก็พวกใบเป็นจุดนะคะวันนี้ต่ายก็จะชวนทุกคนมาป้องกันค่ะแม้ว่าตอนนี้นะคะยังไม่เจอปัญหาพวกเพลี้ยนะคะต่ายเปิดดูใต้ใบแล้วนะเนี่ยก็ยังไม่มีปัญหานะคะเรื่องเพลี้ยมารบกวนแต่ว่าเราสามารถป้องกันไว้ก่อนได้ค่ะก่อนที่ปัญหาจะเกิดนะเพราะว่าถ้าเพลี้ยลงแล้วเนี่ยปัญหาเกิดมาแล้วเนี่ยแก้ยากค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพามาดูวิธีการกำจัดเพลี้ยง่ายๆป้องกันเพลี้ยง่ายๆเราไปดูกันเลยค่ะค่ะและของที่ต่ายจะใช้มาในการรดเอาใหม่นะคะ3 2 1ค่ะและของที่ต่ายจะใช้นะคะในการรดต้นมะเขือเปราะนะมีเพียง2อย่างค่ะนี่เลยตัวผงชูรสค่ะทุกคนแล้วก็สบู่ค่ะนี่สบู่ที่เราใช้อาบน้ำนี่แหละค่ะทุกคนแต่อันนี้เนี่ยคือเป็นก้อนที่ต่ายแยกไว้ใช้กับการเกษตรนะคะก็จะใส่ถุงแยกไว้แบบนี้เนาะนี่ละลายสบู่ไปเลยละลายไปเลยค่ะก็ละลายไปสักระยะหนึ่งนะคะในสบู่เนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นสารจับใบไปในตัวนะคะแล้วก็ตัวสบู่เนี่ยเขามีความเป็นด่างค่ะพวกแมลงพวกเพลี้ยพวกหนอนต่างๆก็จะไม่ชอบนะคะแล้วเวลาเรารดน้ำสบู่ไปแล้วเนี่ยพวกน้ำสบู่เหล่านี้เขาก็จะไปอุดตันทางเดินหายใจของพวกแมลงตัวเล็กๆค่ะพอเรากำจัดเกี่ยวกับพวกเพลี้ยแล้วนะคะต่ายก็มีการเติมผงชูรสนะเพื่อเป็นการบำรุงรากบำรุงใบบำรุงดอกไปในตัวนะเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยต่ายมองเห็นแล้วว่าต้นมะเขือเปราะของต่ายเนี่ยบางต้นเนี่ยเริ่มออกดอกมาแล้วนะคะเห็นดอกม่วงๆแล้วนะเราก็บำรุงเขาไปเลยค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะสีดูคล้ายๆน้ำซาวข้าวนะแต่ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นน้ำสบู่นะหลังจากนั้นนะคะคนแล้วเราไปราดรดต้นมะเขือเปราะกันเลยค่ะเวลารดนะคะทุกคนให้โดนใบไปเลยรดโดนใบไปเลยนะคะต้นเล็กต้นใหญ่รดได้หมดค่ะรดเป็นประจำนะคะทุกสัปดาห์นะที่ใช้น้ำสบู่แบบนี้นะคะถ้าใครไม่ใส่ผงชูรสก็ไม่เป็นไรนะใช้น้ำสบู่อย่างเดียวก็ได้นะหรือถ้าใครไม่สะดวกใช้สบู่นะคะก็ผสมน้ำยาล้างจานหรือครีมอาบน้ำเด็กได้ค่ะทุกคนนี่ค่ะก็ลองทำตามกันดูนะคะสำหรับน้ำสบู่นะถ้ายังมีเหลือๆนะคะเอามารดพวกต้นบวบได้นะคะหรือว่าจะรดพวกต้นถั่วฝักยาวนะพืชที่เราปลูกเนี่ยถ้าเราอยากจะป้องกันหนอนป้องกันแมลงเราก็สามารถที่จะราดรดได้เลยค่ะป้องกันไปเลยนะคะอันนี้ไต่เหลือน้อยแล้วนะถ้าเกิดว่าใครทำเยอะนะคะก็จะเหลือมากกว่านี้นะคะก็ราดรดต้นอื่นๆได้เช่นเดียวกันไม่เฉพาะแค่ต้นมะเขือเปราะนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะชวนทุกคนมาราดรดต้นมะเขือเปราะนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนใครปลูกมะเขือไว้ก็อย่าลืมป้องกันหนอนป้องกันเพลี้ยป้องกันแมลงด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนต่ายเชื่อว่าปัญหาเหล่านี้นะคะหลายๆคนนะคะจะได้เจอกันแน่นอนค่ะนั่นก็คือปัญหาเรื่องมดนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นมดเล็กหรือมดใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ในห้องครัวพื้นบ้านหรือตามทางเดินนะคะสร้างความรำคาญใจให้กับพวกเราอย่างมากเลยนะคะนี่ค่ะบริเวณนี้คือรังของเขานะคะทุกคนเนี่ยในพื้นซีเมนต์นะคะทำรังนะคะสังเกตง่ายๆเนี่ยมันจะมีแบบเป็นผุยเป็นขุยดินแบบนี้ค่ะเนี่ยคือรังมดเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะตามทางเดินที่บ้านต่ายนะคะมดเพียบค่ะอันนี้นะคะขอบมุมบ้านนะคะก็ยังมาทำรังค่ะทุกคนมดดำมดแดงตัวเล็กๆนะคะเนี่ยค่ะสร้างความรำคาญใจนะคะมาตอมอาหารของพวกเรานะคะเนี่ยค่ะเดินยั่วเยี้ยกันอยู่นะนี่เลยนะคะ
แม้แต่กระทั่งพืชผักนะคะมดก็ยังมารบกวนนะคะนำเชื้อโรคเชื้อราต่างๆมามากมายค่ะวันนี้นะต่ายจะชวนทุกคนนะคะมากำจัดมดด้วยวิธีปลอดสารพิษไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะคะทุกคนวิธีการง่ายๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะค่ะทุกคนตัวช่วยที่ต่ายจะใช้กำจัดมดในวันนี้นะคะมีเพียง2อย่างเท่านั้นค่ะทุกคนก็คือนี่เลยนะคะน้ำส้มสายชูค่ะนี่ค่ะน้ำส้มสายชูจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็อีกตัวนึงคือน้ำยาล้างจานนะคะตัวนี้เป็นน้ำยาล้างจานที่บ้านต่ายผสมไว้ใช้เองนะคะ2ตัวนี้นะคะทุกคนใช้ได้ผลดีมากๆเลยค่ะในการกำจัดมดนะแล้วก็ปลอดสารพิษปลอดสารเคมีด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเตรียมเลยนะคะเริ่มต้นเลยนะคะทุกคนต่ายก็จะเทน้ำส้มสายชูนะคะใส่แก้วนะซึ่งแก้วนี้เนี่ยมีขนาด200มล.ค่ะเราก็เหยาะลงไปเลยนะคะให้เต็มแก้วนะซึ่งสูตรที่ต่ายใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นสูตรเข้มข้นเลยนะคะทุกคนสามารถที่จะกำจัดมดได้ตามรังมดต่างๆเลยนะคะที่เขาเดินผ่านที่เขาอยู่นะฉีดได้หมดเลยค่ะแต่ว่าข้อควรระวังนะคะไม่ควรที่จะนำไปฉีดกับใบพืชใบผักนะคะก็สามารถที่จะฉีดได้ตามรังตามทางเดินเท่านั้นนะถ้าใครจะนำไปฉีดกับใบพืชใบผักเนี่ยต้องเจือจางกับน้ำด้วยนะคะเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรที่เข้มข้นมากๆเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะประมาณ200มล.นะคะน้ำส้มสายชูนะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเทเลยค่ะและตัวต่อมานะคะก็เป็นน้ำยาล้างจานค่ะตัวนี้นะคะก็จะใช้เป็นสารจับใบนะคะก็เราไม่ได้ฉีดตามใบเราฉีดตามพื้นนะคะแต่เพื่อให้ตัวน้ำส้มสายชูของเรานะคะเกาะติดกับตัวมดได้มากขึ้นเราก็ต้องใช้น้ำยาล้างจานลงไปช่วยด้วยนะคะใส่ไป1ช้อนค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เขย่าให้เข้ากันได้เลยนะคะนี่เป็นสูตรแบบเข้มข้นมากๆเลยนะคะฉีดได้ถึงรังเลยค่ะเขย่าเขาสักหน่อยนะนี่ค่ะตัวน้ำยาล้างจานนะคะเขาก็จะช่วยเกาะจับกับตัวมดนะให้มดเดินยากมากขึ้นนะคะแล้วก็สูตรนี้เนี่ยอย่างที่ตายบอกไปว่าเป็นสูตรเข้มข้นนะคะอาจจะดูโหดร้ายนะแต่ว่าเจ้ามดมันสร้างความรำคาญให้เรามากๆเลยก็ลองกำจัดด้วยสูตรนี้กันดูค่ะเดี๋ยวเราไปลองใช้พร้อมๆกันเลยนะคะนี่ค่ะตามทางเดินนะคะเดี๋ยวตายจะลองฉีดให้ดูเลยนะคะนี่แบบนี้แล้วเราก็สังเกตกันให้เห็นชัดๆเลยนะคะว่าเจ้ามดของเราเนี่ยตายในทันทีหรือเปล่านะทุกคนนี่ค่ะ1ตัวอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นะคะนี่ค่ะอยู่บริเวณนี้ทุกคนคะเดี๋ยวตายจะให้ดูค่ะไม่รอดเลยนะคะตายในทันทีค่ะแต่ฉีดพ่นเพียงไม่กี่ครั้งเองนะสเปรย์ไปเบาๆค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูนี่ตายเลยนะคะนี่ค่ะต้องขอบอกก่อนนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยก็คือตายมากำจัดมดนะคะบางคนอาจจะว่าโหดร้ายนะคะเนี่ยนี่นะคะเดี๋ยวฉีดกันให้ดูชัดๆเลยเดี๋ยวตายขอเลื่อนของก่อนนะคะนี่ค่ะ2ตัวตรงนี้ฉีดไปเลยแบบนี้นะคะรอเขาสักพักหนึ่งเท่านั้นเองค่ะไม่ถึง1นาทีนะคะนี่ค่ะแน่นิ่งนะคะเดินไม่ได้แล้วค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าสูตรนี้เนี่ยได้ผลดีมากๆเลยนะคะทุกคนรวดเร็วทันใจใครไม่มีสมุนไพรนะคะใช้น้ำส้มสายชูได้เลยค่ะปริมาณน้ำส้มสายชูเพียง200มล.เนี่ยก็มากพอแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเราสเปรย์ไปเนี่ยไม่เยอะนะคะสเปรย์ไปน้อยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยกำลังเดินอยู่นะคะฉีดไปเลยนี่ค่ะตรงนี้นะคะดูผลนะคะนี่ค่ะแน่นิ่งเลยค่ะทุกคนแน่นิ่งเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวต่ายขอเลื่อนของออกก่อนนะนี่ตามข้างบ้านนะคะมดดำมดแดงก็ใช้ได้หมดเลยนะคะฉีดไปที่รังเขาด้วยค่ะเนี่ยค่ะแบบนี้เดินมาตรงนี้นะคะนี่ค่ะอย่างนี้เลยฉีดให้เห็นกันเลยนะคะแน่นิ่งไปเลยนะคะทุกคนลองสังเกตดูนะนี่ค่ะตัวเล็กนะอาจจะมองยากนิดนึงค่ะนี่นะคะอีกตัวนึงนิ่งไปเลยนะคะเดินต่อไม่ได้แล้วนะ
เนี่ยค่ะเราก็ฉีดไปเลยนะคะตามทางเดินของบ้านเรานะคะฉีดได้เลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวนะจะฉีดให้ดูนะคะนี่ค่ะกำลังเดินอยู่นะอ้าวฉีดเลยแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวสังเกตดูนะคะนี่อีกตัวนึงนี่ค่ะฉีดให้เห็นกันจะแบบนี้เลยนะคะนี่ยังเดินอยู่ยังเดินอยู่แล้วก็หยุดเดินไปแล้วค่ะทุกคนมดดํานะคะมาแล้วฉีดเลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะยังเดินอยู่เดี๋ยวสักพักเขาก็จะแน่นิ่งไปนะตัวนี้เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเราก็มานี่จับภาพให้ดูกันแบบนี้เลยนะคะทุกตัวแน่นิ่งหมดแล้วนะคะนี่สูตรนี้นะคะเป็นสูตรเข้มข้นนะคะทุกคนวัสดุอุปกรณ์ที่ไต่ใช้ก็หาง่ายๆได้ในบ้านได้เลยนะคะเพียงใช้น้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำยาล้างจานนะคะจะเห็นว่าไม่มีการเดินแล้วนะบริเวณที่ไต่ฉีดนะคะมดไม่เดินออกแล้วนะคะแน่นิ่งหมดเลยนะคะมดคันไฟนะคะต่างๆนะคะใช้ได้เลยค่ะนี่ค่ะบริเวณมดนะคะนี่แต่ฉีดให้ดูเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะตรงนี้นะคะมดเดินยั่วเยี้ยเลยค่ะฉีดเลยแล้วเดี๋ยวเรามาสังเกตกันนะคะมดนะคะอยู่ตามท่อ PVC นะคะฉีดเลยค่ะนี่ค่ะมดที่อยู่ตรงท่อ PVC ค่ะทุกคนนี่แน่นิ่งเลยนะคะนี่ค่ะนี่นะเจ้ามดนะคะนี่ค่ะตัวที่สองนะคะตัวที่สามนะคะแน่นิ่งหมดทุกตัวเลยค่ะสูตรนี้นะคะใช้ได้ผลแบบรวดเร็วมากๆเลยนะคะทุกคนใครรีบแก้ปัญหานะคะลองสูตรนี้ได้เลยนะคะเมื่อสักครู่นะคะที่พื้นที่ไต่ฉีดนะคะแน่นิ่งเหมือนกันค่ะพอดีนี้เปื้อนดินนะคะเดี๋ยวเนี่ยค่ะอาจจะโดนดินนะทุกคนเดี๋ยวไต่หยิบให้ดูใหม่นี่ค่ะนี่ค่ะแดงๆนี่ค่ะแน่นิ่งเลยนะคะเจ้ามดนะตายเรียบตายสนิทเลยค่ะใครนะคะอยากจะกำจัดมดนะคะลองสูตรนี้ได้เลยนี่แต่ฉีดพ่นหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่าปริมาณเขาก็ยังเหลืออยู่เยอะเลยนะใช้เพียง200มล.ค่ะทุกคนแล้วก็น้ำยาล้างจาน1ช้อนนะคะลองกำจัดมดด้วยสูตรนี้กันดูค่ะใช้ได้ผลดีมากๆเลยแล้วขอย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสูตรนี้ไม่เหมาะกับการใช้ที่พืชผักสวนครัวนะคะไม่อย่างนั้นใบพืชใบผักของเราเหี่ยวเฉานะจะต้องเจือจางมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวไต่จะแนะนำในคลิปถัดไปนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับไต่อีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะไต่ได้นำกระถางบอนสีนะคะมาโชว์ให้กับทุกคนได้ชมกันแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าวันนี้ไต่เจอศัตรูตัวฉกาจเลยนะคะที่มาทำลายกระถางบอนสีกระถางนี้ของไต่นะคะทุกคนโดนกัดกินแบบเพียบเลยนะคะวันนี้เราเจอหนอนนะคะตัวการสำคัญนะคะที่ทำให้ใบบอนสีของเราขาดนะนะเดี๋ยวไต่จะหมุนให้ดูค่ะนี่ใบนี้นะคะขาดแหว่งๆเป็นรูแบบนี้ค่ะมาสังเกตเลยนะคะทุกคนใครปลูกบอนสีนะคะเนี่ยอาหารชั้นเลิศชั้นอร่อยของหนอนเลยนะคะทุกคนไต่เจอหลายตัวมากๆเลยนะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะเดี๋ยวนะนี่เลยค่ะเนี่ยหนอนกำลังกัดกินนะทุกคนเห็นไหมเอ่ยเนี่ยตรงมือต่ายเนี่ยค่ะนี่กำลังกินอร่อยเลยนะคะตัวนี้นะนี่ค่ะกำลังกัดกินอร่อยเลยนะคะนี่ไงเจ้าหนอนตัวเขียวนะคะตรงนี้นะโอ้แล้วก็มีใบที่เขากัดกินไปจนหมดแล้วนะคะนี่ค่ะไม่เหลือใบละเหลือแต่ก้านให้เราเห็นไหมคะก้านนี้คือหมดเลยนะคะทุกคนเขาชอบมากๆเลยนะเจ้าหนอนนะชอบมากัดกินบอนสีค่ะแต่เจอหลายตัวเลยนะนี่ค่ะทุกคนเนี่ย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 เขียวเขียวอยู่นะคะโอ้โหคือวันนี้ไต่จะกำจัดเขานะคะนี่ค่ะทุกคนเห็นหลายตัวกันเลยทีเดียวในหนึ่งกระถางนี้นะคะตัวเนี่ยค่ะทุกคนเห็นหลายตัวเลยนะคะทุกคนในหนึ่งกระถางนะคะนี่ค่ะอาจจะไม่ชัดเนาะเดี๋ยวนะ
นี่ใบนี้แย่งกันกิน2ตัวเลยนะคะแย่งกันเลยใบล่างก็ไม่มีใครแย่งเลยค่ะฉันอร่อยอยู่ของฉันคนเดียวแบบนี้เลยนะคะเยอะมากเลยนะนี่ค่ะทางนี้ด้วยทางนี้ด้วยนะคะนี่โอ้ยบอนสีไต่จะพังหมดแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยค่ะกำลังกัดกินอร่อยเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมากำจัดหนอนนะคะเจ้าตัวการสำคัญนะคะที่ทำให้ต้นบอนสีของเรามีปัญหานะวันนี้นะคะต่ายจะใช้2อย่างนะซึ่งเป็นตัวที่มีความฉุนมีประสิทธิภาพดีนะคะแล้วก็ช่วยไล่หนอนไล่แมลงได้อย่างดีนะคะเป็นของที่เราหาได้ง่ายๆในบ้านเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าต่ายจะใช้เป็นตัวไหนค่ะนี่เลยค่ะทุกคน2ตัวนี้นะคะที่ต่ายจะนำมาใช้ในวันนี้ค่ะตัวนี้นะคะก็คือยาสูบยาเส้นนะคะนี่ค่ะตัวนี้เลยนะคะก็ซื้อมาซองละ10บาทนะทุกคนเอามาใช้นะคะสารอาหารที่มีอยู่ในยาสูบยาเส้นนะคะก็จะมีกลิ่นฉุนมดหนอนแมลงเพลี้ยไรดำไรแดงต่างๆเขาก็จะไม่ชอบนะคะอีกตัวนึงค่ะก็คือข่าค่ะจะใช้เป็นข่าอ่อนข่าแก่นะคะได้หมดเลยนะคะเอามา1หัวแบบนี้นะซึ่งข่าก็จะมีคุณสมบัติในเรื่องของความแสบร้อนนะคะแล้วก็กลิ่นฉุนด้วยทำให้มดหนอนแมลงต่างๆหนีกระเจิงได้เลยค่ะทุกคนการที่เราจะนำสารอาหารที่อยู่ในสองวัตถุดิบนี้มาใช้นะคะก็คือเราต้องนำไปต้มก่อนนั่นเองค่ะเราก็เตรียมน้ำนะคะไต่ได้เตรียมน้ำไว้แล้วนะตั้งแก๊สไว้แล้วนะคะตรงนี้นะคะปริมาณน้ำที่ใส่ลงไปก็คือปริมาณ1ลิตรถึง 1.5 ลิตรนะคะเนี่ยค่ะตั้งต้มให้เดือดแบบนี้นะเดี๋ยวใกล้จะเดือดแล้วนะคะแล้วพอน้ำเดือดนะเราก็ใส่ส่วนประกอบทั้ง2อย่างลงไปเลยค่ะเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะไต่ก็หั่นรอนะคะหั่นเป็นแว่นๆนะตัวขานะคะหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อะไรก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาเรานำมาใช้เนี่ยเราก็ต้องกรองเอาแต่ส่วนน้ำเนาะนี่ค่ะสมุนไพรของบ้านเรานะคะมีประโยชน์หลากหลายอย่างนะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เลยค่ะทุกคนนี่เลือกใช้ให้ถูกต้องนะคะตอนนี้น้ำที่ไต่ตั้งต้มไว้เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยนะคะนี่ค่ะยาสูบนะคะใส่ลงไปเลยทั้งก้อนแบบนี้นี่ค่ะเดือดแล้วแล้วก็ใส่ข่าเลยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะแบบนี้นะคะต้มไว้สักประมาณ10ถึง15นาทีนะคะทุกคนให้สารอาหารนะคะที่มีอยู่ในยาสูบเนี่ยเขาได้สกัดออกมานะคะค่ะและตอนนี้นะคะต่ายก็ได้ทำการต้มนะไปประมาณ10ถึง15นาทีเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเราก็ทิ้งไว้ให้เย็นนะคะเมื่อเย็นแล้วกรองเอาแต่ส่วนน้ำนะแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้เลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นน้ำยาสูบต้มนะคะที่เราต้มผสมกันกับข่าไต่ทิ้งไว้ให้เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เอามาใส่ได้ 1.5 ลิตรพอดีนะคะ1ขวดใหญ่แบบนี้นะแล้วก็เตรียมน้ำใส่ฟอกกี้ไว้นะคะฟอกกี้นี้ก็คือขนาดปริมาณ1ลิตรนะคะไต่จะใส่ไปประมาณ2ช้อนค่ะ2ถึง3ช้อนเลยนะคะทุกคนฉีดพ่นเลยนะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะไล่หนอนไล่แมลงนะคะไล่มดนะสูตรนี้ใช้ดีมากเลยนะทุกคนแล้วก็ทำง่ายด้วยค่ะไม่ยุ่งยากนะหาของได้ง่ายด้วยนะคะเขย่าก่อนค่ะก่อนที่จะไปฉีดพ่นค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปใช้กับต้นบอนสีของเราได้เลยนะคะแต่ว่าเจ้าหนอนตัวที่เราเจอแล้วเนี่ยนะคะควรที่จะเอาออกค่ะทุกคนเอามาบี้บี้ออกเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะดูเหมือนเราโหดร้ายนะแต่คุณนอนขาเนี่ยแต่ไม่กล้าจับนะคะแต่ขอใช้ตัวคีบแล้วกันเนาะเนี่ยค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะคีบไว้ก่อนให้กับเพื่อนๆได้ดูนะคะขอคีบไว้ที่ใบนี้แล้วกันนี่ไม่กล้าจับนะคะเจอหนอนแล้วต้องเอาออกนะคะทุกคน
ไม่ต้องรอฉีดพ่นให้เขาออกนะเนี่ยสองตัวข้างกันอยู่แบบนี้เลยค่ะสวยงามแบบนี้เลยคีบออกเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่ฆ่าเขานะคะก็เอาไปทิ้งไกลๆนะคะทุกคนเอาไปทิ้งให้ไกลเลยไปไกลๆสวนเลยนะคะหลายตัวมากเลยอ่ะในกระถางเนี้ยโดนกรรไกรตัวคีบของตายก็น่าจะตายแล้วนะคะเปิดดูใต้ใบเลยนะคะนี่ใบนี้มีอีกแล้วตัวเล็กเนี่ยนะคะโอ้เยอะมากๆเลยค่ะพวกนี้เนี่ยเขาวางไข่แล้วเขาก็ออกลูกออกหลานมาง่ายมากเลยนะเวลาเราเดินดูบอนสีนะคะเราพยายามเปิดใต้ใบค่ะบางทีเขาไม่โชว์ตัวนะคะไม่โชว์ตัวด้านบนเนาะเขาแอบอยู่ซ่อนอยู่มีตรงไหนอีกนะเดี๋ยวจะเปิดดูทางนี้เห็นแล้วค่ะนี่เลยใบนี้เลยนะคะนี่ค่ะตัวใหญ่อ้วนเชียวกำลังกินอร่อยเลยพวกนี้คือแบบงงว่าเอ๊ะเขากินใบบอนสีแล้วเขาไปไว้ตรงไหนเนาะตัวก็เล็กนิดเดียวนะทำไมกัดกินได้ทั้งใบเลยน่าจะหมดแล้วนะคะเพื่อป้องกันนะคะว่าอาจจะมีไข่ของเจ้าหนอนเนี่ยหลงเหลืออยู่นะเราจำเป็นต้องฉีดพ่นนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าเอาออกแล้วก็คือจะไม่ทำอะไรนะเนี่ยค่ะทั้งหมดต้นเดียวหนอน5ตัวด้วยกันค่ะทุกคนต้นเดียวนะหนอน5ตัวเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราฉีดพ่นเลยนะคะฉีดพ่นไปเยอะๆเลยนะคะบางทีไข่มันอยู่ตามใต้ใบนะเนี่ยค่ะน้ำยาสูบนะคะที่ผสมกับข่าต้มนะก็จะช่วยทำให้พวกไข่นอนต่างๆนะคะตายได้นะเพราะไม่ฟักตัวไม่ฟักเป็นตัวนะคะเนี่ยวันนี้ก็จะฉีดให้หมดเลยพยายามฉีดไปตามล่างๆใบไหนที่ขาดแหว่งไปแล้วนะคะมันแก้ไม่ได้นะแก้ไม่ได้นะคะก็มันขาดมันแหว่งไปแล้วเนาะหนอนเขากัดกินไปแล้วเราก็ได้แต่ป้องกันนะไม่ให้มาอีกโอ้โหไม่คิดว่าหน้าร้อนเนี่ยหนอนจะมาบุกนะคะปกติแล้วแต่เจอช่วงหน้าหนาวอะเยอะอันนี้เมษาแล้วหน้าร้อนแล้วมาบุกเพียบเลยเนี่ยค่ะก็ลองใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะทุกคนตายจะฉีดสูตรนี้ให้บ่อยเลยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้หนอนมาลองทำตามกันดูค่ะใครปลูกบอนสีไว้นะคะแล้วส่วนเจ้าหนอนนะคะใครจะเอาไปทิ้งหรือใครจะเอาไปบี้เพื่อที่จะทำลายน้องหนอนนะคะก็เอาตามสะดวกเลยนะนี่ค่ะ5ตัวนะคะที่เราได้ในวันนี้6ตัวเลยนะ 5-6 ตัวนะคะมีตัวเล็กด้วยนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ